สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Weekly C3 นะคะในสัปดาห์นี้มีแอปพลิเคชันตัวนึงที่เปิดตัวและน่าสนใจมากในประเทศไทยนั่นก็คือแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Smart Gbook นั่นเองแอปพลิเคชันตัวนี้ทำงานเชื่อมโยงกับรูปแบบของ Call Center ค่ะวันนี้เดี๋ยวซีจะมาให้ข้อมูลค่ะนานๆทีจะพูดถึงเรื่องแอปพลิเคชันในประเทศไทยนะคะหลังจากที่คนไทยก็หันมาให้ความสำคัญในการใช้พวกสมาร์ทโฟนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะวันนี้มีแอปตัวนึงบน iPhone ค่ะเปิดตัวในประเทศไทยชื่อว่า Smart Gbook สิ่งที่ทำให้แอปตัวนี้ต่างจากแอปทั่วไปคือการรู้จักเอาการระบุพิกัดมาใช้ในยามจำเป็นได้ดีและทำได้จริงในประเทศไทยแล้วด้วยหลังจากเห็นตัวอย่างในต่างประเทศแนวนี้มาก็เยอะนะคะ Gbook เป็นแอปที่พ่วงมากับระบบ Call Center ค่ะคุณผู้ชมคะสมมุติว่าเวลารถเสียพอเปิดแอปนี้นะคะมันจะสามารถระบุพิกัดที่รถเราจอดเสียอยู่เพื่อส่งไปที่ศูนย์ซ่อมให้เจ้าหน้าที่หรือว่าช่างซ่อมเนี่ยมาช่วยถูกจุดไม่ต้องเสียเวลาในการบอกทางด้วยและอย่างแง่ของการแพทย์พอมีเหตุฉุกเฉินที่พิกัดไหนเราสามารถเปิดแอปนี้ขึ้นมาเพื่อขอความช่วยเหลือแบบส่งพิกัดเราอยู่ในขณะนี้นะคะไปขอรถฉุกเฉินให้มาช่วยได้ทันท่วงทีค่ะระบบ Gbook หรือ Glife เที่ยวนี้จะทำให้การติดต่อต่างรวดเร็วขึ้นนอกจากจะมีการเชื่อมต่อระหว่างคนเจ็บหรือคนฉุกเฉินมาที่โอเปอเรเตอร์และยังมีข้อมูลที่ตามมาข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ตรงไหนคือรู้พิกัดรู้พิกัดเลยเราจะได้ส่งรถพยาบาลส่งหมอส่งเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยไปช่วยได้เร็วนั่นคือชีวิตนาทีต่อนาทีฉะนั้นการย่นเวลาที่เร็วขึ้นนี่ทำให้ชีวิตรอดมากขึ้นอย่างแน่นอนสิ่งที่น่าสนใจก็ตรงที่ว่า call center รู้ว่าเราเป็นใครที่เป็นคนโทรมาเพราะว่าแอปนี้รู้จักผู้ใช้ในแบบลงทะเบียนค่ะนอกจากความจำเป็นในการใช้นี่ยังสามารถสอบถามเส้นทางถามหรือดูสภาพจราจรได้ว่าตอนนี้รถติดตรงไหนบ้างไปจนถึงให้ช่วยคิดช่วยหาร้านอาหารก็ได้ด้วยค่ะซึ่งตอนนี้ก็ปล่อยออกมา2เวอร์ชันก็คือฟรีให้ทดลองใช้กับแบบเสียเงินใช้เต็มรูปแบบก็ลองไปโหลดฟรีมาทดลองใช้กันดูก่อนได้ค่ะส่วนตัวสิแล้วนะคะความน่าสนใจของแอปพลิเคชัน Gbook ตัวนี้เนี่ยก็อยู่ตรงที่ว่ามันไม่ได้ทำงานอยู่แค่ออนไลน์เพียงแบบเดียวว่าง่ายๆก็คือคนอื่นๆเนี่ยเข้าใจง่ายเลยว่าสามารถใช้งานในประเภทของ call center ได้ด้วยแต่ว่าใช้งานร่วมกับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนนั่นเองนะคะก็เป็นความสะดวกสบายอีกอย่างนึงที่ตอนนี้แอปพลิเคชันเนี่ยไฮเทคพอที่จะสามารถทำได้แล้วสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ